ในขณะที่สังคมยังคงสงสัยถึงกรณีพระครูปลัดอุเทนสิริสาโรหรือหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ได้ทำการบวชพรามให้กับนายปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์และโรเบิร์ตไพบูลย์ตรีกาญจนานันท์สองผู้ต้องหาในคดีประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสืบเนื่องจากกรณีที่นักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์พัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อกลางดึกวันที่14กุมภาพันธ์เป็นเหตุให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาถึงแม้ปอและโรเบิร์ตจะถูกแจ้งความดำเนินคดีแต่จนถึงเวลานี้คดียังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาปมเหตุที่แท้จริงนั่นทำให้สังคมเกิดข้อสงสัยว่าปอและโรเบิร์ตมีสิทธิ์บวชได้อย่างไรและถึงแม้ว่าหลวงพี่อุเทนจะเคยออกมาเปิดเผยผ่านรายการหนกระแสของหนุ่มกรรชัยโดยระบุว่าทั้งสองไม่ได้บวชพระเพียงแต่เป็นการบวชพราหมณ์ถือศีลแต่ดูเหมือนว่าการออกมาให้ข้อมูลของหลวงพี่อุเทนจะทำให้สังคมมองว่าการที่บวชให้กับสองผู้ต้องหานั้นทำเพื่อช่วยปอและโรเบิร์ตให้หลุดพ้นจากคดีหรือไม่ซึ่งเรื่องดังกล่าวทำให้นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าในวันที่19มีนาคมสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังมหาเถรสมาคมผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรณีพระอุเทนสิริสาโรเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ได้ทำการบวชพราหมณ์ให้กับ2ผู้ต้องหาในคดีอาญาที่เป็นข่าวคลึกโครมอยู่ในขณะนี้มีเจตนาที่จะเลี่ยงบาลีที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17พุทธศักราช2536หรือไม่โดยนายศรีสุวรรณกล่าวว่าข้ออ้างที่ว่ามิใช่เป็นการบวชพระแต่เป็นแค่การบวชพราหมณ์นั้นไม่อาจรับฟังได้เนื่องจากการบวชพราหมณ์เป็นกิจของศาสนาพราหมณ์ที่กำหนดไว้ว่าการบวชสามารถกระทำได้ในวันเดียวในรอบปีคือวันที่1ค่ำเดือน4เท่านั้นและห้ามโกนผมโกนคิ้วที่สำคัญผู้บวชจะต้องมีเชื้อสายพราหมณ์โดยบรรพบุรุษจะต้องบวชพราหมณ์สืบเนื่องอย่างไม่ขาดสายคือพ่อจะต้องบวชพราหมณ์ลูกจึงจะบวชพราหมณ์ได้โดยจะต้องเรียนท่องบทสวดคัมภีร์ของพราหมณ์ให้ได้ก่อนถึงจะบวชเมื่อบวชพราหมณ์แล้วจะต้องถือเพศเป็นพราหมณ์ครองผ้าขาวตลอดชีวิตลาสิกขาจากเพศพราหมณ์ไม่ได้จนสิ้นอายุขัยหรือเสียชีวิตก่อนวัยด้วยเหตุต่างๆเท่านั้นนายศรีสุวรรณกล่าวต่อว่าการที่เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แซงบวชพราหมณ์ให้กับ2ผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาแต่กลับมีวัดปฏิบัติดังเช่นนักบวชในพระพุทธศาสนาเช่นการปลงผมโกนคิ้วนั่งกรรมฐานเดินธุดงถือกรดสะพายบาตรแถมยังมีการนำไปทำพิธีแก้กรรมปลดวิญญาณกลางสุสานอีกด้วยนั้นไม่ใช่ลักษณะของนักบวชในศาสนาพราหมณ์ 100% หากแต่น่าจะเป็นเล่ห์ฉนหรือเลี่ยงบาลีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญานำไปประกอบในการใช้ต่อสู้ในชั้นศาลเพื่อขอลดหย่อนโทษทางอาญาหากศาลพิพากษาว่ามีความผิดเท่านั้นนายศรีสุวรรณระบุว่าการกระทำของเจ้าอาวาสวัดท่าไม้จึงไม่น่าเป็นกิจของสงฆ์ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกหรือพระธรรมวินัยพระสุตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่อย่างใดหากแต่น่าจะเป็นการเลี่ยงบาลีที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17พุทธศักราช2536ข้อ14ที่บัญญัติห้ามพระอุปชาต้องงดเว้นการอุปสมบทแก่คนต้องห้ามอาทิคนทำผิดหลบหนีคดีอาญาแผ่นดินคนต้องหาในคดีอาญาเป็นต้นนายศรีสุวรรณกล่าวว่าเพื่อเป็นการจรรโลมพระพุทธศาสนามิให้ถูกอรัญชลีนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงได้มีคำร้องไปยังมหาเถรสมาคมผ่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอให้ดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าวว่าเป็นการดำเนินการที่อยู่ในพระธรรมวินัยหรือกิจของสงฆ์ในพระพุทธศาสนาหรือไม่และเป็นการเลี่ยงบาลีที่จะปฏิบัติตามกฎของมหาเถรสมาคมหรือไม่หากพบว่าเป็นความผิดให้ดำเนินการลงโทษตามพระธรรมวินัยขั้นสุด